สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากเลิกงานมาแล้ววันนี้ก็จะมาทำยำปลากระป๋องกินนะคะเอาแบบง่ายๆบ้านๆค่ะรวดเร็วทันใจค่ะวันนี้จะพามายำปลากระป๋องนะคะก็ไม่มีเครื่องใส่เยอะก็มีแค่นี้นะคะอยู่ต่างประเทศก็เท่าที่หาได้ก็ประมาณนี้นะคะเกลือตัดนะคะนี่คือใส่เกลือนะคะไม่ใช่ชูรสหรือว่าน้ำตาลนะคะนี่เป็นเกลือค่ะใส่เกลือกับน้ำปลาแค่นี้นะคะที่ปรุงก็จะมีต้นหอมใส่ไปเลยค่ะมีต้นหอมพริกหั่นพริกสดหั่นพริกก็จะแช่แข็งนะคะแช่แข็งหอมแดงหอมแดงก็ไม่ใช่หอมแดงไทยหรอกค่ะเป็นหอมแดงทางอินเดียเนี่ยคลุกให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆยำปลากระป๋องของเราก็เสร็จแล้วค่ะผักที่กินแก้มเราก็มีคะน้าไม่ใช่สิโบรโคลีดอกโบรโคลีดอกเล็กนะคะเพิ่มไฟอีกนิดนึงเดือดแล้วค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะเราไปช็อกน้ำเย็นเลยค่ะ